ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะครับจะทำการรีวิวแผนต่างๆให้แล้วกันนะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่แนะนำสำหรับใครที่ไม่ชอบแผนแต่งหรือว่าไม่ชอบการปรับแผนต่างๆนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ามีแผนไหนที่น่าสนใจนอกเหนือจากการปรับแต่งกันบ้างนะครับก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับก็อย่างทุกคนทราบดีนะครับว่าตอนนี้ก็คือตัวเกมนะครับคนสามารถปรับแผนได้ตามใจชอบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น424หรือว่า414นะครับก็สามารถปรับได้ตามใจชอบตามนี้เลยคนก็ประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็หลายคนบอกว่าไม่จําเป็นต้องทําคลิปแบบนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันสามารถปรับได้ตามใจชอบแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะครับว่าบางคนนะครับก็ไม่ได้ชอบแผนแต่งหรือว่าไม่ได้ชอบการปรับแผนแบบนี้นะครับเพราะว่าบางคนนะครับปรับแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามือนะครับหรือว่ามันเล่นแล้ว AI มันยังไม่เข้ามือนะครับก็ชอบใช้แผนแบบเดิมมากกว่าก็มาทําการแนะนําให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับย้ําให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าสําหรับคลิปนี้นะครับมาแนะนําให้เกี่ยวกับคนที่ไม่ชอบแผนปรับแต่งนะครับทุกคนก็มาทําการแนะนําพวกแผนต่างๆให้แล้วกันนะครับว่าจะมีแผนไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็มาเรื่องอาชีพแผนแรกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับแผนแรกที่จะแนะนำนะครับก็มาที่ทางฝั่งของยุโรปทุกคนแล้วก็มาที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็คือมาที่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนี่ครับทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนเดฟอลต์นะครับคือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็นแผนของ4141นะครับสำหรับแผนทั้งนี้ที่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถปรับเป็น AMF ได้ด้วยครับทุกคนนี่เลยนะครับก็อันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการปรับแต่งแผนนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นแผนที่เป็นระบบของมันอยู่แล้วนะครับมันก็อาจจะเข้ามือมากกว่านะครับก็แล้วแต่ใครที่ถนัดแบบไหนก็ไปใช้แบบนั้นกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแผนของ4141นะครับมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางตัวรุก2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับสำหรับแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เรามาดูทางฝั่งของเจลีกันบ้างนะครับก็สำหรับเจลีนะครับอยากทุกคนทราบกันดีว่าเจลีก2ตรงนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับมีแผนแรเยอะมากๆนะครับก็มาดูสโมสรที่2กันก่อนเลยแล้วกันนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผน default นะครับอันนี้คือเป็นแผนของ433มาตรฐานอันนี้ก็เป็นระบบสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับก็เป็นระบบมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนนี้เนี่ยทุกคนมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็น433นะครับมีเซนเตอร์แบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลาง CMF 2ตัวทุกคนมีปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ก็ยังอยู่ในเจลีกกันเหมือนเดิมทุกคนเจลีก2อันนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่สโมสรที่3คนเป็นสโมสรของเซนไดนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนเดฟอลท์ทุกคนก็คือเป็นแผนของ442นะครับนี่ทุกคนก็ปรับให้ตรงตามตำแหน่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนมีเซนแบ็ก2ตัวนะครับทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวเป็นแบ็กฝั่งซ้ายเป็นแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวเป้า2ตัวนะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของ442นะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องสนใจเลยนะครับว่าจะหา424ยังไงนะครับก็อย่างที่คนทราบมาดีนะครับว่าถ้าอยากได้424ก็คือสามารถปรับเองได้เลยนะครับยิ่งถ้าเราปรับแล้วมันเอียงมันไม่ตรงนะครับก็สามารถไปเลือกแผนนี้มาทุกคนแล้วก็ขยับปีกตรงนี้ครับทุกคนให้มันขึ้นสูงแบบนี้นะครับก็จะได้ตำแหน่งอื่นก็คือไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเพราะว่าตำแหน่งอื่นมันก็เข้าที่เข้าทางอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ปรับ2ตำแหน่งนี้ปีกซ้ายและปีกขวาเท่านั้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับก็กดยืนยันไปเลยนะครับก็จะได้เป็น424นั่นเองนะครับก็ใครชอบแบบไหนไปหาแบบนั้นมาลองเล่นกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ชอบแผนแต่งนะครับคนแต่ว่าถ้าใครที่
ไม่ชอบแผนแต่งก็สามารถเล่นแผน 4-4-2 ได้เลยนะครับไปด้วยต่อแผนต่อไปทุกคนมาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ใน J League 2กันเหมือนเดิมครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มาที่สโมสรรองสุดท้ายทุกคนหรือว่าสโมสรของคูมาโมโต้นะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ชเปลี่ยนแผน Default ทุกคนมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็นแผน 3-2-3-2 ครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับก็ปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้ทุกคนก็มีเซนเตอร์แบ็ก3ตัวนะครับกองกลาง2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีกลางตัวรุก1ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับเป็นแผน 3-2-3-2 นะครับก็ถ้าทุกคนอยากได้แบบแนวรุกแบบเน้นๆนะครับก็คือเรากดปรับตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือขึ้นไปเป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับนี่ทุกคนปรับให้มันยืนแบบบาลานซ์กันหน่อยนะครับก็คือแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็ดึงนักเตะที่เป็นกองหน้าตัวต่ำนะครับมาแล้วก็ใส่กองหน้าตัวเป้าไปอีก1คนนะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็น 3-4-3 นะครับก็ใครชอบแบบนี้นะครับก็สามารถทำตามกันได้เลยนะครับเพราะว่ากองหลังมันยืน3ตัวแน่นอยู่แล้วทุกคนแล้วก็มีกองกลาง2ตัวนะครับรวมไปถึงริมเส้นก็คือมีวิงแบ็คฝั่งซ้ายวิงแบ็คฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้ามีทั้ง3ตัวเลยด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นหน้าตัวต่ำ1ตัวแล้วก็หน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันทุกคนสำหรับแผนนี้นะครับก็ใครชอบไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด้วยต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มาที่ทางฝั่งของเซาท์อเมริกากันบ้านทุกคนเลยก็มาที่อาร์เจนไตน์ลีกทุกคนมาที่สโมสรของริเวอร์เพลทนะครับนี่ทุกคนจากนั้นก็ไปที่โค้ชเปลี่ยนแผนเดฟอลต์นะครับอันนี้เป็นแผนสแตนดาร์ดเช่นกันทุกคนก็คือแผนของ4-2-3-1นั่นเองนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ปรับให้ตรงตามตำแหน่งนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับทุกคนตัวรับอีก1คนนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็คือเป็นแผนสแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับสำหรับ 4-2-3-1 นะครับก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ใครชอบแผนแบบนี้นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับไปด่วนต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมเหมือนเดิมนะครับรอบนี้มาที่ยุโรปกันทุกคนเลยก็มาที่ลาลิก้าสเปนดิวิชั่น2ทุกคนหรือว่าเซคันดาดิวิชั่นนะครับมาที่ทางฝั่งของเนียบคนเลบันเต้นะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผน Default ทุกคนมีตามมาแบบนี้เลยครับเป็นอีกหนึ่งแผนที่สามารถปรับเป็น 4-2-4 ได้แบบเนียนๆนะครับนั่นก็คือแผนของ 4-4-2 คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับก็ชอบแบบไหนไปทำตามแบบนั้นกันได้เลยนะครับไปด้วยต่อแผนต่อไปทุกคนก็แนะนำให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับแผนทีมชาติที่เรียกว่าแผนแรกก่อนหน้านี้นะครับก็คือแผนของทีมชาติบราซิลนะครับนี่ทุกคนจากนั้นไปที่โค้ดเปลี่ยนแผน Default นะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสำหรับแผนของทีมชาติบราซิลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันจะไม่ใช่แผนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแผนของทีมชาติบราซิลนะครับก็ใครชอบไปหามาเราเล่นกันได้เลยครับมันกลายเป็นแผนของ4-2-1-3ไปแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ทุกคนเลยก็ปิดท้ายด้วยแผนของอาร์เจนตินาให้แล้วกันนะครับทุกคนมาที่ซาวด์อเมริกาแล้วก็ทีมชาตินะครับนี่ทุกคนอาร์เจนตินานะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนะครับไปที่โค้ชทุกคนเปลี่ยนแผน Default นะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้นะครับยังเป็นแผนเดิมอยู่นะทุกคนก็คือเป็นแผนของ4-4-2 นะครับซึ่งแผนนี้นะครับถ้าเราจะปรับเป็น 4-2-4 ก็ยืนได้สวยมากๆเช่นกันทุกคนก็คือไปที่การปรับแต่งนะครับแล้วก็โยกมาแบบนี้ทุกคนก็จะยืนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-4 ที่ดัดแปลงจากอาร์เจนตินานะครับก็ใครชอบแบบไหนไปหาแบบนั้นมาลองเล่นกันได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ